วัสดีค่ะขอขั้นเวลานิดนึงด้วยความหวานนะคะของคู่แต่งงานคู่นี้เลยนะคะน้องโบสาวิตรีกับสามีสุดหล่อคุณเกรซนะคะด้วยความที่ว่าเข้ารับพระราชทานน้ำสังไปสักระยะนึงแล้ววันนี้ค่ะเขาก็มีการฉลองนะคะพิธีมงคลสมรสกันที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีค่ะก็ดีใจค่ะตื่นเต้นมากก็จริงๆก่อนประมาณวันสองวันก่อนหน้านี้ทุกใครถามก็ยังรู้สึกบอกโอ้ยังไม่ตื่นเต้นชิลๆพอวันนี้ทุกครั้งเลยค่ะพอเริ่มแต่งหน้าเนี่ยวันมั่นก็เหมือนกันพอเริ่มแต่งหน้าปุ๊บเริ่มตื่นเต้นละค่ะก็ดีใจมากครับว่าพี่ๆนักข่าวก็เยอะก็ยังไม่ชินครับผมก็ตื่นตันครับมีวันนี้สักทีครับผมค่ะรอมาทั้งชีวิตนะคนเนี้ยครับผมเขินค่ะทุกอย่างมันเป็นเหมือนฝันหมดเลยอ่ะคือตั้งแต่เริ่มเตรียมงานตั้งแต่เรื่องครอบครัวหรือทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วก็รวมถึงเจ้าบ่าวด้วยค่ะก็เป็นเหมือนแบบคนที่เดินออกมาจากในอุดมคติของโบเลยเหมือนแบบเป็นผู้ชายที่เหมือนจากใน imagination ของเราเลยเป็นผู้ชายในฝันของเราเลยก็ว่าได้ไม่ได้แบบว่าชีซี่หรือว่าไม่ได้แบบว่าคือรู้สึกอย่างนี้จริงๆค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เกิดมาเจอกันผมก็คล้ายๆกับน้องโบนะครับเพราะว่าติดตามน้องเขาตั้งแต่ในทีวี AF ก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนแบบเจ้าหญิงในฝันอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอได้มาชีวิตจริงก็เจอเจ้าหญิงหลุดออกมาจากในฝันครับผมขอบคุณมากครับผมค่ะก็เหมือนเดิมครับก็ไม่ค่อยปรับตัวมากก็เราก็ยังคบกันตั้งแต่แรกยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมครับอาจจะต้องปรับเรื่องแบบว่าอยู่ด้วยกันหรือบางทีคนเราเนาะมันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่อาจจะต้องปรับเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วเราค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะคือการใช้ชีวิตเราคล้ายกันอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องปรับอะไรมากเท่าไหร่ทำอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าก่อนแต่งงานออกตัวไปกับทางบ้านของครอบครัวของฝ่ายชายแล้วค่ะว่าโบก็จริงๆไม่ได้เป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนไม่ได้เป็นแบบว่าแม่สีเรือนทำกับข้าวเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือออกตัวไว้ตั้งแต่แรกแล้วเขาก็เข้าใจค่ะหน้าที่เราก็ทำในหน้าที่ภรรยาก็ดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าค่ะก็การงานพี่เขาค่อนข้างเยอะแล้วก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็คอยดูแลกันอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วมีเริ่มไหมคะที่แบบเริ่มอยากจะทำข้าวมีค่ะมีก็บอกเขาว่าเดี๋ยวรอพูดทุกวันเดี๋ยวเรือนหอเสร็จเดี๋ยวจะแบบทำกับข้าวให้กินเดี๋ยวจะรอดูก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนค่ะแต่ว่าก็จะพยายามค่ะจริงๆก็เห็นในครอบครัวโบคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้กันและกันทั้งคู่ค่ะทำกับข้าวเราก็เริ่มรู้สึกมีโมเมนต์อยากจะแบบว่าทำกับข้าวให้สามีทานบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีโมเมนต์แบบนี้บ้างเหมือนกันโอ้เพิ่งเริ่มแบบก่อสร้างขออนุญาตเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอเลิกลงโซเอกของานเสร็จก่อนครับก็เนี่ยไม่น่าเกินสิ้นเดือนนี้ครับน่าจะได้แล้วครับยังค่ะยังก็คงใช้ชีวิตคู่กันไปสักพักนึงก่อนนะเนาะอย่างน้อยสักปีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ยังอยากทำงานอยู่ค่ะแล้วก็บอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆใช้ชีวิตร่วมกัน2คนก่อนเพราะว่ามีลูกที่ก็ยาวเลยเนาะใจจริงโบก็ยังไม่ค่อยอยากพักอะค่ะเพราะจริงๆโบก็ยังชอบทำงานในวงการอยู่แล้วก็อาจจะทำในบทบาทอื่นหรืออาจจะแบบว่าเน้นอาจจะคือในงานวงการบันเทิงมันทำได้หลายอย่างอะเนาะก็อาจจะต้องดูค่ะว่าถ้าสมมติเรามีครอบครัวแล้วอะไรที่สามารถทำให้เราทำหน้าที่แม่แล้วก็ทำหน้าที่ในวงการบันเทิงได้ด้วยทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันยังค่ะก็คุยกันไว้ก็อยากไปแถวยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับผมค่ะก็ต้องรอดูว่าเรื่องงานโบก่อนนะคะโบก็ขอทำงานไปก่อนค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ถ่ายบางระจันอยู่ก็รอบางระจันปิดก่อนด้วยแล้วก็เคลียร์งานอะไรก่อนแล้วก็รออากาศดีๆด้วยไม่อยากไปตอนมันหนาวจัดเกินไปเลยค่ะเพราะโบตัวเล็กโบขี้หนาวค่ะ
ก็ตามสมควรครับค่ะก็ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวครับผมก็ให้ตามสมควรเหมาะสมเกียรติของน้องค่ะค่ะแหวนก็อ่ะค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ค่ะก็อ่ะก็ประมาณเกือบ3ค่ะก็ประมาณ3ก็เนาะ2กว่า2 2.8 แล้วก็ไอ้แซกซัมเมอร์อ่ะ2ประมาณ 2.8 ค่ะก็เหมือนเดิมอะครับเพราะว่าไม่ค่อยปรับตัวอะไรกันนะครับเหมือนว่าเราจูนกันติดมาตั้งแต่แรกอะครับมีนิดหน่อยครับตามภาษาครับผมมีคำมั่นสัญญาอะไรที่บอกกันและกันบ้างไหมคะแบบบางทีบางอย่างที่ไม่เคยพูดเลยที่ไม่เคยพูดหรอส่วนใหญ่ก็บอกเขาตลอดแหละแต่ด้วยความที่บางทีโบก็ตามภาษาผู้หญิงอะไรเงี้ยเนาะก็สัญญาเขาว่าจะพยายามใจเย็นลงค่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ก็จะพยายามใช้เหตุไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่สิบอกแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเราก็จะพยายามใช้เหตุผลคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามไม่ใช้อารมณ์คุยกันอะไรอย่างนี้ครับผมก็อยากอุ้มหลานหรือยังก็มีบ้างค่ะภาษาครับก็อยากให้มีเร็วที่สุดแต่ก็ขอใช้เวลาส่วนกัน2คนก่อนใช่ท่านก็เข้าใจค่ะท่านก็เข้าใจปีหนึ่งครับเหมือนเราขอใช้เวลาเที่ยวก่อนนิดนึงครับผมแต่ว่าใครจะไปรู้จริงๆเราสองคนก็รักเด็กเนาะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ก่อนหน้านี้ที่ใช้ชีวิตคู่กันนี่คืออยู่ที่บ้านฝ่ายชายใช่ครับอยู่ที่บ้านผมครับแต่ว่าก็ไปมากับบ้านโบด้วยอะค่ะใช่ตอนที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วเจอค่ะก็ดีค่ะเวลาบอกว่าจริงๆโบว่ามันอยู่แบบมันดีช่วงระหว่างคืนมากกว่าค่ะคือเหมือนแบบบางทีเราฝันร้ายหรืออะไรเงี้ยคือแบบบางทีตื่นมาก็แบบเฮ้ยรู้สึกมีคนโอ๊ยพูดแล้วจะต้องให้รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างๆคอยแบบปลอบใจคือบอกไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยค่ะมันโบว่ามันดีตรงนี้มากกว่าไม่จำเป็นว่าแบบตื่นมาเจอหน้ากันอ้าวโฆษณาแบบยาสีฟันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อันนี้ก็แบบว่าโบรู้สึกดีช่วงวันไหนเรานอนอยู่เรารู้สึกใจหายหรืออะไรเงี้ยฝันร้ายหรืออะไรเราทำไปข้างๆยังมีมืออีกมือนึงอยู่ข้างๆมันก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นก็มันคล้ายๆเพลงนึงอ่ะนะครับก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายวันแรกของเช้าถัดไปฉันก็อยากเห็นเธอโหมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันหรอก็นิดนึงว่าค่ะแต่เขาจะเป็นฟีลแบบปากหวานตลกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบมีมุกอะไรของเขามาเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นเสน่ห์แล้วเป็นความน่ารักของเขาอะค่ะค่ะเราหวานกันอยู่แล้วครับไม่มากขึ้นแต่ขอให้เท่าเดิมและนานๆใช่ใช่ก็จริงๆตั้งแต่มันก็คงที่มาค่ะก็หวานกันก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่ใจกันมากขึ้นก็น้องโบก็เป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคทุกอย่างนะครับพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลน้องโบให้ดีที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้นะครับผมขอบคุณมากที่รักกันขอบคุณครับค่ะก็เช่นกันค่ะพี่เกรซวงจริงโบว่าระยะเวลาที่เราคบกันมาก็ส่วนใหญ่พี่เกรซจะเป็นฝ่ายเทคแคร์ดูแลโบเนาะก็แต่งงานกันแล้วโบก็จะสัญญาว่าก็จะพยายามดูแลพี่เกรซให้ดีที่สุดในที่ผู้หญิงคนนึงจะทำได้ค่ะแล้วก็เราก็จะเคียงคู่กันไปไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขหรือจะอะไรก็ตามค่ะเราก็จะอยู่เคียงข้างพี่เกรซค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะอุ้ยคิดสดตกใจเหมือนกันคิดจอดเลยพริ้วนะเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเชิญห้องใหญ่นะคะ
ภายในงานไปแล้วนะคะว่ามีคนเนี่ยมาเยอะแยะมากมายนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกันนะคะสำหรับคุณเกและก็คุณโบสาวิตรีของเราแห่งบ้าน AF นั่นเองวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ดีมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในวันที่8กันยาที่ผ่านมาเขาก็ได้มีการบอกว่ามั่นหมายกันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยน่ารักขนาดไหนนะคะอบอุ่นแล้วก็หมู่มวลไปด้วยสีชมพูโอ้โหหวานมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแขกในงานมีใครมาบ้างแล้วก็สวยงามขนาดไหนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกบองเป็นยังไงบ้างคะได้ดูความรักของเขาทั้งสองคนเนี่ยเติบโตมาหรือเปล่าอุ๊ยจริงๆต้องบอกว่ารู้เรื่องความรักของทั้งคู่ตั้งแต่เริ่มต้นช่วงตั้งแต่แรกๆเลยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยก็ดีใจด้วยมากๆที่แบบว่าอุ๊ยในที่สุดเนาะก่อนจะได้แต่งหรอหรือว่ายังไงไม่ใช่ในที่สุดก็เจอคนที่ใช่เราก็รู้สึกดีใจกับเพื่อนแล้วบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างคะยิ่งใหญ่อลังการค่ะเต็มไปด้วยสีชมพู อยากให้อวยพรหน่อยดีกว่านะคะสำหรับบ่าวสาวคุณเกรซแล้วก็คุณโบค่ะก็นะคะลูกบ่งก็ดีใจนะคะกับพี่โบแล้วก็พี่เกรซนะคะทั้งคู่เลยก็ดีใจมากๆที่มีวันนี้นะคะยังไงก็ขอให้ครองรักกันไปนานๆแล้วก็มีน้องตัวน้อยๆเร็วๆนะคะเราอุ้มนะแล้วของเราล่ะมีไหมเดี๋ยวก่อนไหมล่ะรอโอเคขอบคุณคุณลูกบ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่โอ้โหเติบโตมาด้วยกันในวงการบันเทิงนะคะโอ้โห AF5 นานมากเลยคุณร้อนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะแหมเราก็ได้เจอคุณโบเนี่ยมาตั้งแต่วันแรกที่เข้าบ้านเลยจริงๆแล้วเจอก่อนด้วยซ้ำจนมาวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนเราได้แต่งงานแล้วใช่ก็ยินดีครับเพราะว่าพี่โบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผมรักเหมือนพี่สาวแท้ๆของผมเลยแล้วก็เหมือนเราโตด้วยกันมา6ปีแล้วครับตั้งแต่ F5 จนถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่ด้วยกันครับแล้วก็ทำงานด้วยกันบ่อยด้วยเจอกันตั้งแต่ละครเวทีละครที่เล่นด้วยกันเนี่ยจนตอนนี้ก็ยินดีครับอย่างเมื่อกี้นี้เข้าไปในงานตอนแรกก็รู้สึกเวลาผ่านไปเร็วแล้วเราก็ดีใจที่เห็นคนที่เรารักครับมีความสุขนะแล้วเห็นบรรยากาศในงานพอเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะโอ้โหสวยงามมากครับรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศรอบๆงานคือเต็มไปด้วยความสวยแล้วก็ความสุขนะฮะสังเกตจากแบ็คดรอปโอ้โหสุดยอดมากอลังการมากงานนี้ต้องอลังการมากจริงวันนี้มาใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอ๋อมากับเพื่อนๆใน F ครับอ๋อใครมาด้วยครับมากับเพื่อนๆไปก่อนตอนนี้ค่ะให้อวยพรหน่อยดีกว่าสำหรับคุณโบได้เลยนะครับก็ผมก็อวยพรในฐานะน้องชายแล้วกันครับก็ขอให้พี่โบกับพี่เกรซนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าครองรักกันไปนานๆนะฮะคิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ค่อยๆ คุยกันนะครับเพราะว่าบางทีชีวิตคู่มันต้องมีบางทีอะไรที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่ลงรอยกันบ้างแต่ว่าอยากให้จำวันแรกครับหรือว่าบรรยากาศวันงานวันนี้ที่ทุกคนมาแสดงความยินดีให้กับทุกคนให้กับพี่โบกับพี่เกรซเนี่ย
ยังไงก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ถ้ามีหลานก็เดี๋ยวไปรับไปส่งที่โรงเรียนเหมือนที่บอกครับตายแล้วสัญญาเขาไว้ว่าถ้ามีน้องเดี๋ยวผมไปรับไปส่งเขาที่โรงเรียนแสดงว่าถนัดขับรับส่งนะคะขอบคุณคุณร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็อยู่กับอีก2คนนะคะเป็นผลผลิตแห่งบ้าน AF นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณว่าแล้วก็คุณแป๊บนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างเข้ามาในงานเนี่ยสวยไหมอลังการมากครับฉันเหรองานครับบูมครับโอเคใช่ก็จะแบบว่าคืองานเนี่ยก็จะมีบรรดาแขกผู้ใหญ่มาเยอะมากแล้วก็แบบซุ้มดอกไม้หรือบรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็คือแบบสวยงามมากครับมีโอกาสได้เห็นแบบว่าความรักทั้งคู่เนี่ยเติบโตไหมความรักของทั้งคู่เหรอครับก็เห็นมานะแล้วก็มีโอกาสได้ตั้งแต่แบบว่าแรกๆเนี้ยก็ชวนไปทานข้าวเลยก็มีโอกาสได้ทานข้าวด้วยกันครับแล้วรู้ตัวอีกก็แต่งงานแล้วโอ้สุดยอดแม่เขาจะแบบหาพวกนิดนึงหาพวกครับพวกหรือเปล่าใช่ใช่ก็จริงๆก็เห็นมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกยินดีมากครับที่แบบว่าได้เจอคนที่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้แต่งงานกันมีมุมหวานหรือความน่ารักของคู่รักคู่นี้เนี่ยอยากจะบอกคนอื่นบ้างไหมคือเบื้องหน้าที่เราเห็นเนี่ยเขาเป็นคู่ที่น่ารักนะแต่เบื้องหลังที่เขาอยู่2คนเนี่ยผมไม่รู้ใครเป็นใหญ่แต่ว่าด้วยเวลาที่เราเห็นเขา2คนเนี่ยคือแบบว่าจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างเกรงใจกันครับแล้วก็ให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามใช่ครับใช่ก็เนื่องจากว่าทางฝั่งพี่เกรซเนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าโตแล้วด้วยเนาะก็จะแบบว่ามีความก็คือพี่โบเนี่ยเขาจะชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่เสมออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าพอเจอคนนี้ก็รู้สึกคงแบบถูกคอแล้วก็คือความน่ารักของเขาเนี่ยคือ2คนเนี้ยพอเขามาคบกันก็พวกเราก็น้องๆ AF ทุกๆคนก็รู้สึกถึงความน่ารักของเขาอยู่แล้วให้ทั้งคู่เนี่ยอวยพรพี่โบหน่อยดีกว่าไหนๆวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงอวยพรคุณเกรซด้วยเดี๋ยวดีกว่าโอเคครับก็ขอให้ทั้งคู่นะครับมีความสุขมากๆสำหรับชีวิตคู่นะครับแล้วก็ขอให้มีหลานให้พวกเราได้มาเล่นเร็วๆแล้วกันใช่ครับใช่ครับก็คบกันแล้วนะครับก็ถึงแม้ว่าในอนาคตสมมุติคบกันไปเนี่ยอาจจะมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ก็อยากให้ใจเย็นๆนะครับคนเราคบกันอยากจะอยู่กันไปยาวๆเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอะไรเงี้ยก็อยากจะให้คบกันไปยาวๆครับแล้วก็อย่างที่วานบอกมีลูกมีหลานให้พวกเราเนี่ยได้แบบมาเลี้ยงหลานกันเพราะว่าพี่โบเนี่ยเป็นคนแรกในรุ่นของพวกเราที่แบบแต่งงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกแสดงความยินดีด้วยอย่างมากเลยครับผมนะคะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปเอนจอยนะคะเห็นบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมาตั้งใจมา after party ล้วนๆเลยค่ะตั้งแต่บ่าย3ยังเลยไหมเออ
ี้พี่สงกรานต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะเป็นอีกหนึ่งแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันมงคลสมรสนะคะของคุณโบแล้วก็คุณเกรซด้วยวันนี้นี่สนิทกับฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงคะก็สนิทกับฝ่ายชายครับแต่ว่าก็เห็นฝ่ายหญิงอยู่ในทีวีบ่อยๆพี่เกรซสนิทกันเจอกันตั้งแต่เด็กๆนะครับใช่ครับเป็นพี่ที่น่ารักครับเอ๊ะแล้วความน่ารักอะไรของคุณเกรซเนี่ยที่พี่สงกรานต์คิดว่าถึงมัดใจคุณโบได้น่าจะเป็นมุกเขาเยอะครับเหมือนพ่อครับเขาเป็นคนตลกสนุกสนานแล้วก็ไม่เครียดครับผมคิดว่าสาวๆคนไหนที่ได้อยู่กับเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันก็ถือว่าพี่โบเป็นคนที่โชคดีเข้ามาในงานแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะว่าน้องที่เราแบบคุณเกรซเนี่ยที่อยู่กับพี่สงพี่เป็นพี่พี่แก๊สอยู่กับพี่สงการมานานแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาแต่งงานในวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะแน่นอนครับยินดีครับแต่ว่าถึงแม้เขาจะเป็นรุ่นพี่ผมเยอะแต่ว่าถ้าเรื่องประสบการณ์การแต่งงานหรือประสบการณ์มีลูกผมนำเขาสัก 2-3 ปีเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวให้อวยพรหน่อยดีกว่านะคะสำหรับความรักของทั้งคู่ในวันนี้ค่ะก็ยินดีจริงๆครับเพราะว่าก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ก็เขาจะไปมีครอบครัวของเขาแล้วก็ยินดีกับเขาครับแล้วก็อยากให้เขารีบมีหลานเร็วๆเพราะว่ามันแฮปปี้มากจริงๆจะได้โตทันกันด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะอยู่กับกลุ่มที่แบบว่ามีความสุขมากที่สุดในงานแน่นอนเฝ้ารอนะคะอยากจะแสดงความยินดีกับบ่าวสาวนี่มาจากรายการอะไรนะฮะTrue Insight อ๋อ True Insight คุ้นๆอันนี้มาในนามของอะไรคะมาในนามเพื่อนเจ้าสาวฮะรายการนี้นี่เงินกินน่ะทั้งหมดอ่ะเงินที่เงินผ่อนรถผ่อนบ้านขอบคุณมากมากนะฮะเงินถุงเงินถังมาแต่งงานแต่งงานของโบแล้วก็พี่เกรซนี่คนนี้ครับซานิฮะพิธีกรฮะค่ะอะไรคะอ๋อไม่มีคำตอบอะไรนอกจากนี่พยายามแล้วใช่ไหมคะชมการที่มองลงข้างล่างตัวเองคืออะไรแล้วแบบไม่พูดคืออะไรแอนยูอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับพี่โบพี่เกรซเนี่ยเข้ามาในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีใครได้แบบเห็นความรักของเขาทั้งคู่เนี่ยเจริญเติบโตมาเรื่อยๆพร้อมๆกันไหมอันนี้ได้รับฟีดแบ็กบ้างเพราะว่าโบก็จะคุยให้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างที่เขาเริ่มคบกันอะไรอย่างเงี้ยคบกันก็แบบเออเนี่ยเริ่มมีคนคบแล้วนะเขาโอเคมากเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่ได้ยินทั้งหมดก็คือจะเป็นแบบชมเนาะชมแฟนว่าแบบดีมากเลยคนนี้คือใช่คือแบบพอคบกันไม่เวลาไม่เท่าไหร่แต่รู้เลยว่าคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือแปลกมากเพราะไม่เคยได้ยินแบบผู้หญิงจะพูดคำนี้ง่ายๆไงเรายังไม่มีหรือเปล่าอ้าวแต่คือเราเนี่ยคือรู้จักพี่โบมาตั้งแต่ตอนเขาโสดละแล้วก็เขาก็จะคุยให้ฟังเรื่อยๆว่าเออตอนนี้โสดแล้วก็สักพักนึงก็แบบเอ้ยมีคนคุยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่กิตบอกเราก็จะรู้สึกเออดีใจด้วยแล้วก็พี่โบเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเป๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาอยู่กับเขาได้นี่ต้องบอกว่านะดูแลได้ต้องดูแลเนาะอย่างจริงใช่นะก็มาในงานแบบวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการรวมตัวด้วยนะเหมือน reunion AF ทุกรุ่นเลยให้อวยพรหน่อยดีกว่านะคะระหว่างคุณโบแล้วก็คุณเกรซก็มีความสุขมากๆแล้วกันนะโบแล้วพี่เกรซด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมีไม่ใช่เซอร์ไพรส์หรอกแต่ก็เดี๋ยวจะมีเพลงร้องให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยในช่วงตัดเค้กนี่โชว์พลัง power เสียงงี้ปล่อยพลังประมาณนั้นฮะก็ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวทำได้ไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะโดนว่าโอเคอยากไว้พออะไรไหมก็วันนี้นะครับก็รู้สึกว่ายินดีด้วยแล้วก็รู้สึกถึงความสุขความรักที่ทั้งสองคนมีให้กันแล้วก็ขอให้รักกันไปนานๆรักกันไปตลอดไปเลยครับก็ยินดีกับโบนะคะได้ยินมาตลอดว่าซานินะคะขอบคุณค่ะใช่ค่ะยินดีกับโบนะคะได้ยินมาตลอดว่านางบอกว่าคนนี้ใช่อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็คือจากคำนั้นอะแล้วมันกลายเป็นวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะแขกเรือเต็มงานไปหมดเลยนะคะได้ข่าวว่ามีเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะโสดอยู่5คนนะคะก็ทางนี้ว่างอยู่นะคะก็ฝากด้วยค่ะโบขอฝากด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเอ็นจอยงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะI'm sorry.
ก็อยู่กับอีกหนึ่งทีมทีมบางระจันเขามาอวยพรแล้วก็แสดงความยินดีนะคะให้กับคุณโบและคุณเกรซนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนเข้ามาในงานได้แบบว่าดื่มด่ำความหวานของทั้งคู่หรือยังคะอย่างแรกเลยนะครับเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์ครับจากนุ่งโจงมาวันนี้ใส่สูทครบเซตเลยครับแล้วก็มายังฟิตอยู่เหมือนเดิมยังฟิตอยู่เหมือนเดิมครับฟิตไหมครับพี่ปั้นจันก็ต้องฟิตแหละครับวันนี้โบแต่งงานทั้งทีแต่งกับพี่เกรซนะฮะวันนี้ก็ได้เจอเจ้าบ่าวแล้วเต้ยเวลาอยู่ที่กองก็อย่าไปยุ่งกับโบมากนะฮะเพราะว่าวันนี้งานแต่งเขาแล้วนะฮะอย่าพี่เอาละครับไม่ใช่ครับพี่โบเขาเล่นเป็นน้องสาวผมครับในเรื่องวันนี้ก็มาร่วมแสดงความดีใจกับพี่โบกับพี่เกรซด้วยครับขอให้ทั้งสองคนรักกันนานๆครับค่ะแต่งกับเขาไหมก็ดีก็เริ่มจริงๆพี่โบเขาเอาชุดเต้าสาวอะไรมาให้ดูตั้งแต่แรกแล้วไงก็เลยจะรู้แล้วรู้ก่อนนิดนึงแต่มาเจอตัวจริงความรักมันทำให้เขาออร่าเยอะขึ้นสวยสว่างยอมให้เขาวันหนึ่งยอมให้เขาวันหนึ่งวันนี้เนี่ยไหนๆก็มาร่วมงานแล้วก็มาแสดงความยินดีกับทั้งคู่แล้วอยากจะอวยพรอะไรให้คู่นี้บ้างคะเริ่มที่คุณก่อนเลยก็ที่จริงรุ่นนี้แล้วนะโบที่จริงก็อายุเท่าผมนะก็อย่าไปบอกกันเลยยังครับยังไม่ถึงแต่ว่าเอาเป็นว่าขอให้มีทันใช้นะฮะก็สงพวกเราก็อะไรทันใช้คะอยากเห็นโบตัวน้อยโบจูเนียอะไรเงี้ยมีน้องนะฮะเร็วๆก็เดี๋ยวก็คงต้องแบบที่จริงโบก็เป็นคนชอบทำงานนะถ้าที่รู้จักโบก็แต่ไม่เป็นไรนะเชื่อมั่นในฝีมือพี่เกรซครับค่ะก็ตอนนี้จริงๆแล้วความรักของทั้งคู่คือสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้เหลือเรือนหอที่กำลังแบบกำลังสร้างอยู่ก็ขอให้เสร็จเร็วๆแล้วก็จะได้มีชีวิตคู่ในบ้านอันแสนสุขตลอดไปค่ะผมแล้วครับก็ขอให้มีความสุขครับยังไงก็ขอให้มีความสุขในชีวิตคู่ครับอยู่ด้วยกันไปนานๆครับค่ะครับของผมก็ขอให้พี่โบกับพี่เกรซมีความสุขมากๆครับอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเลยครับครับครับอวยพรไปแล้วเมื่อกี้นี่ครับอวยพรอีกแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปครับขอให้มีความสุขมากๆครับโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีมบางจันเย ตอนนี้อยู่กับน้องบีม F10 นั่นเองสวัสดีค่ะมาร่วมงานนะคะถึงแม้ว่าจะห่างกับพี่โบเนี่ย5รุ่นแต่ก็มาเขาเรียกว่าแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่นะคะเป็นยังไงบ้างก็จะพูดถึงเอาความประทับใจอะไรดีกว่าที่ผมเคยร่วมงานกับพี่โบจำไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรแต่คิดว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตนึงที่พี่โบเนี่ยไปเหมือนว่าเป็นเฮดหลักของงานแล้วผมก็ได้ไปร่วมเป็นแบบตัวน้อยๆแล้วพี่โบเหมือนว่าพี่โบเนี่ยเป็นผู้นำด้วยแล้วก็เป็นเหมือนแบบให้คำแนะนำกับน้องนี่บ้างแล้วก็อันนั้นแหละเป็นประเด็นที่ผมแบบมาร่วมงานครั้งนี้นะครับผมอ๋อแล้วเป็นยังไงเห็นเราแบบว่าเห็นความรักของเขาในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกแบบอินไปด้วยไหมก็อินกับพี่โบมากๆนะครับเพราะว่าพี่โบก็เหมือนว่าตอนแรกๆก็พูดเหมือนว่าเมื่อไหร่จะแบบได้แต่งงานสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เหมือนว่าพี่โบอ่ะเจอคู่ที่เป็นคู่ของพี่โบจริงๆแล้วก็พี่เกรซเนี่ยผมว่าเป็นผู้ชายที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับพี่โบมากๆครับผมให้อวยพรหน่อยดีกว่านะคะสำหรับทั้งคู่ครับผมก็ขอให้พี่เกรซกับพี่โบเนี่ยรักกันไปนานๆนะครับแล้วก็เหมือนว่ามีลูกเร็วๆมาให้แบบให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งพี่โบกับพี่เกรซเนี่ยเป็นมิ่งขวัญของพี่ๆเขาทั้งสองคนครับผมขอบคุณด้วยนะคะคุณตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ตีเมื่อกี้เนี่ยเห็นพี่ตีมากับพี่ซาร่าไปไหนแล้วคะอ๋ออยู่ข้างล่างโอ้ครับตามกันมาด้วยอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมงานมงคลสมรสนะคะของบ่าวสาวด้านหลังนี้ออร่านี่เขาแบบว่ามาถึงสว่างถึงข้างหน้าเลยเป
เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้เข้ามาร่วมงานแล้วแบบรู้สึกถึงความรักของเขาทั้งคู่ไหมรู้สึกถึงความรักมากแล้วก็รู้สึกถึงความอิจฉาเล็กน้อยแค่ดอกไม้ที่อยู่ข้างหลังก็แพงกว่าค่าตัวของเราแล้วนะคะสวยมากจริงๆวันนี้แล้วก็เจ้าสาวสวยมากพี่โบของเรานะภูมิใจค่ะที่เราได้อยู่ในสังกัดเดียวกับพี่โบพอแล้วก็ยินดีกับพี่โบด้วยนะครับก็รู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยเขาค่อนข้างเหมาะกันดีนะผมว่าอาจจะใช้เวลาคบกันไม่ได้นานมากแต่คิดว่าบางทีแล้วเนี่ยคนที่มันคลิกกันเนี่ยมันก็คลิกไม่ต้องคบนานพอมันคลิกแล้วมันก็ดับเบิลคลิกเองใช่ครับแล้วก็เข้าเว็บไปเลยเฮ้ยจะแต่งครับเนี่ยดิฉันเป็นคนสัมภาษณ์ดิฉันยังหาคู่ไม่ได้เลยไงบูมกับซาร่าเมื่อไหร่แต่งอ๋อยังไม่พร้อมยังเป็นเด็กอยู่ยังเพราะยังไม่โตยังไม่สูงยังไม่สูงแล้วกินนมอีกนิดนึงแล้วสูงก่อนถึงจะได้แต่งอ่ะเรามีโอกาสที่จะได้เห็นความรักของทั้งคู่ไหมว่าแบบตั้งแต่เขาเริ่มต้นจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะคือตอนที่ผมเคยถ่ายละครกับพี่โบนะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเจอกับพี่เกรซอะไรเงี้ยเขาก็เคยพูดถึงว่าอยากจะมีลูกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็20กว่าแล้วเลยครับก็อยากที่จะวางแผนชีวิตครอบครัวแล้วแล้วก็ผ่านไปสักประมาณปีกว่าก็ผมก็มาได้ข่าวอีกทีนะก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่ทางเจ้าบ่าวก็น่ารักด้วยดีครับดิฉันก็20กว่าแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยอีกปีนึงไงวางแผนต้องวางแผนเราอยากได้อะไรเราต้องวางแผนเช่นเราอยากจะมีครอบครัวเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนหรือเราอยากจะมีสามีก่อนดีไหมเราก็ต้องวางแผนก่อนเหมือนกันเริ่มจากการไปหาหรือการดูแลตัวเองเราก่อนเพื่อให้พร้อมก่อนถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องอนาคตเดี๋ยวมันก็ตามมาเองนี่เขาบอกว่าเพื่อนเจ้าบ่าว5คนเนี่ยโสดนะเหรอเฮ้ยได้แล้ววันนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ในค่ำคืนนี้แล้วเนี่ยอยากจะอวยพรหรือว่าอยากจะมีอะไรแบบฝากเขาไหมอากาศข้างบนดีไหมไม่เกี่ยวก็ดีใจค่ะเมื่อเราเห็นความรักเนี่ยอยากจะพูดคำนี้เลยว่า love is all เราจริงๆนะคะเพราะว่าความรักมันทำให้โลกสวยงามทำให้โลกเป็นสีชมพูแล้ววันนี้ทีมงานก็เป็นสีชมพูด้วยนะคะก็อยากจะอวยพรให้ทั้งคู่บ่าวสาวที่น่ารักต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆมีความสุขมากๆแล้วก็มีหลานให้อุ้มเร็วๆด้วยค่ะครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่โบนะครับก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะครับก็ในสุดก็พบรักแล้วก็เจอคนที่ใช่แล้วทีนะครับก็ขอให้รักกันนานๆนะครับอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรกันก็ค่อยๆคุยใช้เหตุใช้ผลคุยกันแล้วกันนะครับค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าตีโสดป้านี่แต่ไปคู่กันหน่อยโสดจะไม่ตีแล้วตัวพอๆกันด้วยอ่ะโอเค1 2 3
นี้ไปครับคือบรรยากาศนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีนะคะให้กับคุณโบแล้วก็คุณเกรซในค่ำคืนนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยจะเป็นยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสามารถติดตามได้ค่ะในรายการ True Insight ของเรานี่แหละตลอดทั้ง4ช่วงเลยยังไงก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะค่ำคืนนี้บุ้งต้องขอตัวด้วยค่ะว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเขาโสดตั้ง5คนไปก่อนนะคือวันก่อนเจอกันอยู่ที่แบบฟิตติ้งละครอะไรเงี้ยก็แบบผัดกันแสดงความยินดีโอ้ยดีใจด้วยนะคะนู่นนี่นี่นั่นห่างกัน2วันแหมเดี๋ยวกลับมาที่จะเบิกบานแบบหนูบ้างนะจ๊ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งละกันค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ